คุณหมอเข้าไปในห้องคนไข้มาเหรอครับครับปกติแล้วเท่าที่ผมทราบคุณหมอตรวจคนไข้ตอนกลางวันไม่ใช่เหรอครับใช่ครับคือเมื่อคืนผมนอนไม่หลับครับคนไข้ชายแดนนะคะเดี๋ยววันนี้พยาบาลขอวัดชีพจรก่อนนะคะคนไข้คะคนไข้คนไข้คะคนไข้แล้วตำรวจเนี่ยสืบไปถึงไหนแล้วเห็นตอนนี้บอกว่ากำลังสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่ครับรวมถึงหมอตลอดการด้วยครับเมื่อคืนตอนตีสามคุณหมอเข้าไปในห้องคนไข้มาเหรอครับครับปกติแล้วเท่าที่ผมทราบคุณหมอตรวจคนไข้ตอนกลางวันไม่ใช่เหรอครับใช่ครับคือเมื่อคืนผมนอนไม่หลับครับแล้วศพอ่ะชันสูตรแล้วครับคงกำลังรอผลตรวจเลือดอยู่ครับแล้วตอนเนี้ยพวกเขายังปิดข่าวอยู่ใช่ไหมใช่ครับระหว่างสืบคดีทางตำรวจขอให้เราเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับก่อนก็ดีแล้วเหตุมันเกิดในโรงพยาบาลกระทบความน่าเชื่อถือมากเลยแต่ว่ายังไงอีกไม่นานนักข่าวก็ต้องรู้อยู่ดีเราคงปิดเรื่องนี้ไว้ได้ไม่นานนะถ้าอย่างนั้นเรื่องหมอตลอดการผมคงต้องทำอะไรสักอย่างแต่ผมไม่เห็นด้วยนะครับทำไมอ่ะเขายังไม่มีอะไรบ่งชี้เลยนะครับว่าเขาก็ทำผิดจริงแล้วถ้าเราขืนไปพักงานเขามันก็เท่ากับว่าเรายอมรับว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องเลยฮะเดี๋ยวผมว่าคุณเข้าใจผิดแล้วเอ๊ะอาก็จะให้ผมพักงานหมอตลอดการตลอดเวลาสิ่งที่ผมจะบอกก็คือเราต้องหาวิธีปกป้องเขาจริงเหรอครับโธ่อาจารย์เทพชัยผมเป็นคนมีเหตุผลนะครับเรื่องแบบนี้จะให้ด่วนตัดสินได้ยังไงหมอบ้าอะไรจะไปฆ่าคนไข้ที่ตัวเองเพิ่งรักษาให้เขารอดชีวิตมาเราต้องหาทางปกป้องเขาดีกว่าขอบคุณมากนะครับพอ โอ้ยไม่ต้องขอบคุณแล้วครับผมทำเพื่อโรงพยาบาลอีกอย่างนึงผมก็ไม่ได้เกลียดหมอตลอดการแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเนี่ยโรงพยาบาลต้องอยู่เคียงข้างเขาตลกดีนะอยู่ๆหมอก็ถูกสงสัยว่าเป็นฆาตกรแต่ชีวิตคนเรามันก็แบบนี้ละแกมันมีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอีกอย่างนะถ้าตลอดการเขาไม่ได้ทำก็ไม่เห็นมีอะไรจะต้องกลัวเลยแล้วแกคิดว่าเขาจะทำหรือเปล่าที่แกถามฉันเนี่ยเพราะแกก็ไม่แน่ใจใช่ไหมฉันแน่ใจสิแต่ที่ฉันถามเพราะฉันอยากเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่อยากพลาดว่าคนอื่นเขามองยังไงอะ